อีกเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อในการสร้างแทร็กลิงก์นะครับเป็นตัวแบบตีนตะขาบนะฮะก็วิธีการทำงานของผมก็คือผมจะเขียนเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ3ชิ้นที่ผมมีไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่เสียเวลาก็คือ1ตัวควบคุมนะครับ2เส้นพาสนะครับแล้วก็เป็นตัวชิ้นแบบของตีนตะขับนะฮะก็ผมอันดับแรกผมเลือกเส้นพาสก่อนแล้วก็คลิกปุ่มนี้นะแล้วก็จากนั้นเลือกปุ่ม select track นะฮะอันนี้มีข้อกำหนดนิดนึงก็คือว่าลบตัวเลขออกไปก่อนนะครับต้องมีตั้งชื่อใหม่นะเพื่อให้มีตัวเลขนะครับตัวควบคุมก็คือตัวหมุนเนี่ยก็คือตัวนี้นะแล้วก็เลือกเคิร์ฟคอนโทรลจากนั้นก็ใส่อีกส่วนหนึ่งนะใส่ความกว้างนะครับก็ประมาณ3นะครับแล้วก็เฟสก็สัก8นะฮะก็คือความระยะห่างของแต่ละซี่ก็คำนวณดูก็ได้ประมาณ21ชิ้นนะครับฉะนั้นผมคือเอทนะอันนี้เล่นเนี่ยผมจะมาคิดใหม่ก็คือจะลืมตรงนี้ตั้งชื่อตอนนี้ยังมีไปนิดหนึ่งนะครับก็คือตั้งชื่ออ่ะ track อันนี้แล้วกันนะครับก็คือไม่ให้มีตัวเลขนะครับผมก็เลยตั้งชื่อไว้เป็นเพื่อไม่สับสนก็เป็นนี้เป็น CRV control นะครับนะครับก็ control โอเคงั้นผมก็กด create ใหม่นี่ก็จะได้โอเค delete ไปก่อนนะครับอาจจะคำนวณใหม่นะครับก็สัก50นะครับ create ใหม่นะครับโอเคก็เรียกรอบหนึ่งก็ปรับลองระยะห่างนะ15แล้วก็คำนวณเป็น35นะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราอยากให้ส่วนแหลมนะฮะอยู่ด้านนอกแล้วก็ดีลิทไปก่อนนะครับแล้วก็อินเวิร์ตอินอัพนะฮะคือเอ็ดใหม่ก็ได้แล้วอันนี้เป็นสัดส่วนควบคุมนะครับแล้วก็หมุนก็จะหมุนได้นะสังเกตดูนะครับก็จะมีแทร็กสร้างมานะครับก็จะมีเส้นพาสที่ควบคุมได้นะครับแม้เราจะหมุนไปที่ทางไหนนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งแทร็กนะฮะได้นะครับ
นี่ก็เพื่อความสะดวกในการสร้างทางด้านลิฟวิ่งนะครับโดยใช้เมลสคริปต์นะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงนะครับเพื่อการใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะ